ับวันนี้ผมจะมาบรรเลงลายอีสานของเรานะครับคือลายโปรงลานลายสาวไฟแล้วก็ต่อด้วยสุดท้ายลายเต้ยโขงนะครับโดยใช้เครื่องดนตรีที่เพิ่งศึกษามาได้3วันนะครับที่จะรับชมรับฟังนะครับThank you.